รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันไปเนี่ยพวกเราสวเช้าขึ้นมาก็ต้องอรุณสวัสดิ์วันจันทร์แล้วก็มีดอกไม้สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวส่งมันทุกวันกิจกรรมมงคลสูงวัยเดี๋ยววันนี้เราไปดูดอกไม้สวยๆให้ครบ7สีแล้วก็ทำรูปทักทายยามเช้าให้ครบ7วันกันนะใครๆเขาก็อยากจะรู้ว่าฉันน่ะมีเพื่อนเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ใหญ่โตอยู่ที่เขาเรียกอะไรสนามหลวงสองให้เกียรติเธอแนะนำหน่อยสิแนะนำหน่อยสิร้านอะไรนะร้านต้นไม้ร้านต้นไม้พี่เปิ้ลนะคะอยู่ตลาดสนามหลวงสองค่ะโซน2ซอย4ค่ะเบอร์โทร0819086508ค่ะขายดอกไม้ทุกชนิดตามที่เห็นเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันซื้อเยอะๆส่งถึงบ้านนี่วันนี้ฉันจะขออนุญาตมาถ่ายรูปชั้นคู่กับดอกไม้7สี7วันนะได้เลยเดี๋ยวฉันจะทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรทักทายยามเช้าสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูมันจะต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวฉันจะให้เธอแจกนะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกในเพจร้านดอกไม้เธอขอบคุณเอารูปฉันเนี่ยนะแบบเขาจะได้สดใสยามเช้าแต่เปิ้ลฉันอาจารย์จะเอาอะไรไม่มีอ่ะฉันอยากได้ไม้เลื้อยอ่ะเธออ๋ออาจารย์จะหนูพาอาจารย์ไปซื้อที่สวนเลยแต่ถ้าว่าสวนมันอยู่นครนายกมันอยู่อะไรฉันก็คงไม่ไหวนะใกล้ใกล้นี้แถวๆนี้เองค่ะแถวนี้มีสวนเหรอมีค่ะอุ๊ยงั้นเราไปดูไม้เลื้อยกันดีกว่านะไปเปิ้ลจะพาฉันมาไกลมากนะถ้าอย่านี่ไม่ใช่หลอกฉันนะมาฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์ฉันส่วนนี่แหละฉันจะต้องมาตายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยหนูจะพาอาจารย์มาหาพี่แป้นอ้าวใครนะนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะพี่แป้นเราจะไปเที่ยวกันในสวนใช่ไหมฉันจะไปทำอะไรในนั้นน่ะก็แล้วแต่อาจารย์จะทำอะไรก็เดี๋ยวจะแนะนำให้เดี๋ยวฉันไปดูก่อนแล้วกันไม่รู้มันจะได้เรื่องได้ราวไหมเธอว้ายตายแล้วข้างหลังเธอคุณส้มแป้นคะมะละกอขอโทษนะคะเวลาเก็บก็ต้องเก็บแบบตู้แก่ๆใช่ไหมอันนี้มันก็เริ่มแก่แล้วแม่ฉันเดี๋ยวฉันลองสอนฉันหน่อยชั่ววิธีเด็ดแต่ให้ถึงตรงนี้อ๋อต้องเอามือเหรอมือก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวให้หลุดตรงนี้เดี๋ยวยางมันเปื้อนอาจารย์อ๋อเดี๋ยวไหนอะถ้าเด็ดตรงนี้ยางมันออกก็จะถือยากจริงเหรอถ้าเด็ดตรงนี้ใช่งั้นฉันลองเด็ดนะลองฉันไม่รู้ไงว่าจริงไหมฉันก็อยากจะรู้ไงโอ้ยจริงด้วยฝากไว้ก่อนค่ะฝากไว้ก่อนแล้วยางหยดแล้วยางหยดแล้วอะไรกับรู้สนพูดอะไรไม่เชื่อเลยแล้วขอโทษนะขายต้นหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ยได้แค่เต็มที่50บาทแถว1 1 2 3 4 200กว่ากระถางสถางละ50 50อุ๊ย 2,000 กว่า20,000เนี่ยโอ้ยตายเป็นล้านนะยาโอ้ยคุณนายส้มแป้นรวยนะยาตายแล้วอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูคลับแซนด์วิชมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันจากนั้นค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตตีให้เข้ากันใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังลงจี่พอขึ้นสีตักขึ้นแล้วใส่ภาชนะวางขนมปังที่จี่ไว้บนภาชนะตามด้วยทามายองเนสที่เตรียมไว้จากนั้นวางผักคอสมะเขือเทศ
อบไก่ขนมปังตามด้วยทามายองเนสที่เตรียมไว้ผักคอสมะเขือเทศแฮมหมูเชดดาร์ชีสปิดทับด้านบนด้วยขนมปังแผ่นสุดท้ายจากนั้นหั่นเป็นชิ้น4ส่วนจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมันฝรั่งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูน้ำแข็งใสนมข้นหวานชูการ์ฟรีมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่นมผงลงในภาชนะตามด้วยน้ำลงในภาชนะต่อด้วยใส่น้ำหวานกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดและข้นขึ้นจากนั้นใส่เบกกิ้งโซดาคนผสมให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้ค่ะราดน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละสูตรคีโตตราสีสันลงในภาชนะที่มีน้ำแข็งจากนั้นใส่เม็ดแมงลักและนมข้นหวานชูการ์ฟรีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูน้ำแข็งใสนมข้นหวานชูการ์ฟรีคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสวัสดีค่ะคุณน้องตั้นคันนี่คือโหหญ้าหมดเลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะไร่ข้างล่างนี่ก็ใช่อันนี้มันเป็นลูกไม้ที่เราทำไว้ทำพันธุ์จะได้สายพันธุ์ใหม่ๆออกมาสีใหม่ๆออกมาจะได้ไม่ซ้ำเดิมๆแบบอ๋อแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วก็เอามาจิ้มใช่ค่ะแล้วขอโทษนะขายต้นนึงได้เท่าไหร่เนี่ยได้แค่เต็มที่50บาทแถว1 1 2 3 4 200กว่ากระถางสถางละ50 50อุ๊ย 2,000 กว่าเออ 20,000 20,000 เนี่ยโอ้ยตายเป็นล้านนะยาโอ้ยคุณนายส้มแป้นรวยนะยาตายแล้วแล้วฉันอยากจะดูมันมีกี่สายพันธุ์นะโหหญ้าเนี่ยโอ้เป็นร้อยละมั้งอ๋อแล้วฉันอยากเห็นดอกมันน่ะเนี่ยมาดูสิอันนี้ดอกมันดอกเขาจะประมาณนี้โอ้ยสวยนะเธอแล้วมันจะต้องอยู่นานไหมดอกดอกประมาณอาทิตย์กว่า2อาทิตย์เหรอถ้าสมมติว่าเขาร่วงไปเนี่ยอาจารย์อย่าไปเด็ดตรงนี้ออกคือเขาจะออกก้านเดิมออกแม่จนตรงนี้เขาตายแหละเดิมเออคุณนายส้มแป้นคะเดี๋ยวอยากจะทดลองเพาะพันธุ์โหหญ้าฉันให้ฉันสะอาดปลูกได้ไหมได้ไปปลูกตรงไหนอะโอ้หากินยากมากแค่นี้เธอก็ได้เงินแล้วเหรอตายเอาตรงนี้ที่มียางทิ่มลงไปเหยียบลงไปเลยนี่ดูอย่างแบบให้อยู่ตรงกลางอะค่ะฉันได้เงินแล้วเหรอแล้วถ้าอันนี้พอมันเป็นขึ้นมาเราขายกี่บาทถ้าเป็นแล้วอะไรแล้วก็อยู่ที่ประมาณ25บาท30บาทต่อต้นทิ่มทีเดียวก็30บาท โอ้คุณพระทำไมมันได้เงินได้ทองง่ายจังวะนี่แต่ฉันว่าเนี่ยกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้จะไปหาอะไรที่กินได้ดีกว่าไหมส้มแป้นได้ค่ะว่าลองชิมสิแล้วหนูจะได้นอนไหมคะคืนนี้อ้าววิ่งคล้องน้ำทั้งคืนอ่ะแล้วอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมเวรที่เธอทำแล้วแหละหนูจะชิมแล้วนะชิมค่ะลองมือ เฮ้ยทำไมมองหน้าแบบนั้นนะเหมือนมันจะเอาเรื่องแค้นหน่อยเงี้ยเนาะคุณผู้ชมครับ
สุขภาพของช่องปากแล้วก็ฟันเนี่ยเราถือว่าสำคัญมากนะถัดจากฟันน้ำนมเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นฟันแท้แล้วเราก็จะมีฟันแท้เพียงแค่ชุดเดียวถ้าคุณผู้ชมไม่ดูแลไม่รักษาโอกาสที่ฟันจะเสียเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นฟันผุเสียวฟันหรือแม้กระทั่งนะเหงือกอักเสบเป็นลามนาดเป็นอะไรตัวอะไรคราวนี้ล่ะคุณผู้ชมวุ่นวายใหญ่โตเลยคราวนี้เราก็ต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าเราจะมีวิธีการดูแลฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแปรงฟันแล้วก็การทำความสะอาดฟันได้อย่างไรให้มันถูกวิธีนะครับไปถามคนนี้เลยครับคุณกอล์ฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรของเรานะครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณกอล์ฟอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงต้องถามแล้วล่ะว่าวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคือเราเนี่ยต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งคือถ้าให้ดีเนี่ยก็คือแปรงหลังมื้ออาหารทุกครั้งนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีเลยแล้วก็แปรงฟันครั้งนึงเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยจุดละ 2-3 นาทีต่อจุดนะครับโดยวิธีการแปรงเนี่ยเราต้องตั้งแปรงให้เอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็แปรงขึ้นแปรงลงสิ่งที่เราห้ามลืมเลยก็คือลิ้นกับพุงแก้มอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือที่อยู่ในบริเวณช่องปากเนี่ยเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆครับทำให้มีปัญหาช่องปากไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากนะครับที่มีกลิ่นเหม็นนะครับหรือว่าปัญหาฟันผุอะไรต่างๆตามมาได้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือการเลือกใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมกับช่องปากแต่ละคนครับครับผมอ๋อคุณผู้ชมคะเรื่องของยาสีฟันก็ยังสำคัญอีกใช่ไหมยาสีฟันที่ดีที่แนะนำคืออะไรคุณกอล์ฟครับผมตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ายาสีฟันที่เราแปรงกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นสารสังเคราะห์นะครับที่เรามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะที่มีไม่ว่าจะเป็นสารขัดฟันนะครับแต่งสีกินรสซึ่งยาสีฟันเหล่านั้นก็ดีนะแต่ดีในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากนะครับแต่การเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและนอกจากเราที่ได้ช่องปากสะอาดแล้วนะครับเรายังมีสมุนไพรที่มีคุณสมบัติช่วยเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียครับในช่องปากนะทำให้ปากเนี่ยหอมสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สมุนไพรที่ผมแนะนำเลยก็คือพวกกานพลูใบข่อยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแต่เราต้องเสริมการป้องกันเข้าไปด้วยซึ่งการป้องกันเหล่านั้นก็คือเราจะได้จากฟลูออไรด์ซึ่งในฟลูออไรด์เนี่ยจะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องการลดการฟันผุนะครับโดยจะไปช่วยเรื่องการเพิ่มสารเคลือบฟันตรงนั้นให้แข็งแรงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าฟลูออไรด์ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือจะอยู่ในยาสีฟันเฟรชมินท์ที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะครับตั้งใจฟังนะครับสำหรับคุณผู้ชมสั่งยาสีฟันเฟรชมินท์ไปใช้ด่วนเลยครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับสิทธิพิเศษสำหรับยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินท์ปกติ1หลอด350บาทยกโทรศัพท์ให้ทัน50สายตอนนี้3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดฟังไม่ผิดทั้งหมด6หลอดจากราคาเดิม 2,100 บาทนะครับคุณผู้ชมชำระเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะครับโทร02-157-8911 02-157-8911หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับขอบพระคุณมากครับและสำหรับคุณผู้ชมครับเราไปชมโซวอลโรสกันต่อครับลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านฮิมนาหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านฮิมนาจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณชาคริสสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับร้านของคุณชาคริสชื่อว่าฮิมนาขายอาหารอะไรบ้างคุณชาคริสแนะนำเลยครับร้านของผมเป็นร้านเล็กๆอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นร้านติดทุ่งนาก็เลยชื่อว่าร้านฮิมนาฮะก็เลยมีเมนูเด่นคือยำฮิมนาซึ่งใช้ผักพื้นบ้านที่ขึ้นทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมมาปลูกแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมาเป็นเมนูหลักของร้านครับผมเปิดมานานหรือยังครับคุณชาคริสเปิดมาประมาณ4ปีครับอาจารย์ครับอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำไหมครับเขาใช้ผักของทางเหนือนะครับใบบัวบกผักกูดมีสมุนไพรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอาจารย์หมอครับผมก็เท่าที่ดูสูตรที่ส่งมาให้นะครับถ้าเกิดสิ่งที่จะเป็นกังวลก็น่าจะเป็นการทำน้ำยำใช่ไหมครับเราจะต้องใส่พวกน้ำปลาหรือว่าพวกซอสพวกพริกเผาอะไรพวกนี้ลงไปด้วยค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องลดปริมาณโซเดียมในอยู่ในเครื่องปรุงพวกนี้ลดลงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในแง่ของพวกสมุนไพรเนี้ยคือดีมากๆนะครับก็อาจจะต้องอาศัยคำแนะนำจากอาจารย์ยิ่งสั่งอีกทีนึงนะครับการปรับเปลี่ยนสูตรนะครับว่าเราจะต้องปรับยังไงเพื่อที่จะลดปริมาณโซเดียมลงนะครับ
คุณชาคริตเมนูจริงๆเมนูยำของคุณชาคริตมันน่ากินหมดอยู่แล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรเลยโดยเฉพาะยำนาหรือแม้กระทั่งยำปลาช่อนทอดลุยสวนตัวแปรมีอยู่ที่เขาที่คุณชาคริตซื้อมาใช่ไหมใช่ครับผมเราก็ไม่รู้เขาใส่กันบูดกันลาไหมเราก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าคุณชาคริตมาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาก็ถ้าไม่ใส่มันก็อาจจะไม่อร่อยไม่มีกลิ่นหอมน้ำปลามันก็ทำให้ยำบอแซบเนาะเขาเรียกไม่หนูบอรักลำบอลำนี่คุณครับคุณชาคิดคงต้องเลือกน้ำปลาที่แบบโซเดียมต่ำอะโลโซเดียมหรือว่าโลซอลค่ะทีนี้ต้องถามเสร็จแล้วลูกค้าเกิดบอกไม่อร่อยขึ้นมาชาคิดจะทำยังไงอะถ้าผมลองลดดูถ้าเกิดมันลูกค้าบอกว่าไม่อร่อยก็ต้องกลับมาสูตรเดิมแล้วก็เพิ่มลดอาจจะลดความเค็มลงนิดๆนะครับอาจารย์ครับค่ะขอให้ขายดีเนาะอาจารย์หมอขอบคุณนะโอเคเนาะขอบคุณครับขอบคุณมากครับเมนูยำฮิมนาปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1950มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1062มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 46%เมนูยำปลาช่อนทอดลุยสวนปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1501มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่852มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 43% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีครับฉันทำแกงส้มเดี๋ยวถ้าลองชิมสูตรของฉันนะเธอฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำได้อร่อยหรือเปล่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนไหมไม่แล้วทำไมฉันต้องมานั่งระมัดระวังกระเทมันนะฉันก็ไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเลยนี่น้ำพริกแกงส้มเดี๋ยววันนี้ฉันเลือกแกงส้มใต้นะแกงส้มใต้มันจะเผ็ดฉันเอาแค่นี้ก่อนนะต้องบอกว่ามันเค็มด้วยเนี่ยคือสิ่งที่ฉันกลัวเดี๋ยวก่อนฉันก็ต้องขอทดลองได้ค่ะว่าน้ำพริกแกงของฉันเนี่ยเผ็ดพอไหมอุ๊ยต้องใส่กะปิใส่เคยนิดนึงฉันจะใส่น้ำมะขามเปียกก่อนเธอชอบเปรี้ยวไหมฉันเป็นคนชอบเปรี้ยวมากๆเธอกินตามที่ฉันชอบก่อนนะได้ฉันเป็นคนกินเปรี้ยวมากเลยอ่ะฉันชอบเปรี้ยวกว่านี้อีกนะเธอจะว่าไหมตามใจเลยเหรอเธอจะว่าไหมทำไมฉันกินอย่างนี้เพราะว่าแกงส้มใต้มีเพราะว่าเปรี้ยวนำเหลือเปรี้ยวมากๆเลยอ่ะเหลือไว้ทำไมฉันชอบเชิญนั่นแหละอันนี้ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เกี่ยวกับฉันนะเออเธอต้องรับผิดชอบคำสั่งนะยาถ้าหนูแกงถ้าหนูเหลือเครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆหนูใส่หมดใช่ไหมแล้วแต่อาจารย์กะปิด้วยไหมแล้วแต่อย่าเลยอย่าเลยอันนั้นมันไม่ได้แล้วแหละอ่ะพร้อมค่ะปิดฝาเดี๋ยวเดือดกินเตรียมลุยทีนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยแกงส้มพวกเนี้ยเขาจะต้องรับประทานกับข้าวสวยไข่ต้มหรือไม่ก็ต้องมีของทอดที่หอมนี่คือน้ำพริกแกงเขาดีนะเธอแล้วก็ฉันต้องใส่เคยต้องนิดใช่ว่าลองชิมสิแล้วหนูจะได้นอนไหมคะคืนนี้อ้าววิ่งคลองน้ำทั้งคืนแล้วอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมเวรที่เธอทำแล้วแหละหนูจะชิมแล้วนะชิมค่ะลองมือเฮ้ยทำไมมองหน้าแบบนั้นนะเหมือนมันจะเอาเรื่องแค้นหน่อยเงี้ยเปรี้ยวนิดเปรี้ยวไม่เยอะใช่ไหมเปรี้ยวแหลมๆมาจ้ะเปรี้ยวแหลมๆลองชิมมีความเป็นแกงใต้ไหมมีหนูชอบกินอร่อยจริงๆหนูว่ามีความมั่นใจว่าจานต้องทำอร่อยก็อาจจะผิดหวังก็ได้นะทำไม
ไปดูเหงื่อแตกเหมือนจะเป็นลมเหมือนกันนะร้อนอ๋อฉันนึกว่าส้มแป้นก็เราจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมได้เลยจะได้นะเราต้องบอกว่ามะละกอลูกเดียวหวาดเสียวไปทั้งครัวส้มตำก็ได้มะละกอผัดไข่ก็ได้ส้มแป้นเธอบอกหน่อยสิของเธอชื่อสวนชื่อฟาร์มอะไรอ่ะสวนริมคลองมีหน้าร้านไหมสนามหลวง2โซน11จ้ะป้าก็จำหน้าไว้ร้านคุณนายส้มแป้นเบอร์โทรเธอละเบอร์โทรถ้าจะมาซื้อโหย่า0846639622อืมวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่มีดอกแล้วพอมีดอกก็ได้ราคาเห็นไหมคุณผู้ชมบางทีชีวิตของเราเดินทางผ่านการทำงานมาเยอะแยะจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ความเป็นสว.เราก็อยู่ใกล้กับพวกบรรดาธรรมชาติก็ดีนะคุณผู้ชมปลูกต้นไม้บ้างสิเนี่ยเห็นไหมสีเขียวๆหายใจก็สะดวกขึ้นชีวิตเราก็สโลว์ไลฟ์มากขึ้นนี่นะครับคือสิ่งหนึ่งที่สว.ต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเพื่อให้เรามีอายุยืนยาวและเป็นสว.ที่มีคุณภาพนะครับวันนี้รายการสว.รุ่งหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้านะบ่าย 3 โมงทาง Workpoint กฎหมายเลข 23นะครับแล้วมาดูว่าสว.สูงวัยที่มีรสนิยมและก็มีวิถีชีวิตที่เลือกกินแต่สิ่งที่ดีมีคุณภาพชีวิตนั้นเป็นอย่างไรถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นสว.ตามเรามาทุกสัปดาห์นะครับฉันว่าเธออย่าเดินทางเลยค่ำนี้ทำไมอ่ะเธอพกยาแก้ท้องเสียจะไปด้วยไม่เป็นไรเหรอไม่ใช่ส้มแป้นขึ้นรถไปก็แตกไปไม่ได้เดี๋ยวจะแบบแพร่ทุเรศสว.รุ่ง